สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิวชาแนลค่ะกับรายการ Voice Book by พิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2นะคะกับตอนใหม่ในเล่มที่2ก็คือตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1นะคะหลังจากที่ตอนต้นไม้ที่พระเจ้าจบไป40บทครบถ้วนบริบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าหลังจากที่อูเสียรู้สึกตัวว่าตกมาจากหน้าผาน้ำตกแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่1ข่าวใหม่เมื่ออูเสียตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ววินาทีที่ลืมตาขึ้นมานั้นเขาไม่สามารถจำอะไรได้เลยจนล่วงเลยมา2วันหลังจากนั้นอาการต่างๆจึงดีขึ้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกคำที่แปลงออกมาล้วนเป็นเสียงประหลาดที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจอูเสียนั้นต้องสื่อสารกับคนอื่นเหมือนกับว่าเขาเป็นคนใบ้จนกระทั่ง4วันผ่านไปอูเสียจึงสามารถที่จะพูดกับหมอแล้วก็ถามถึงความเป็นมาที่เขามาอยู่ที่โรงพยาบาลได้หมอเองก็ได้บอกเพียงแต่ว่าที่นี่นั้นเป็นโรงพยาบาลกาชาดของเขตเป่ยหลินเมืองซีอานตำรวจเป็นคนพาเขามาส่งที่โรงพยาบาลกระดูกทั่วทั้งตัวของเขานั้นหักอยู่หลายท่อนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการตกจากหน้าผาสูงหลังจากที่ได้ข่าวว่าอูเสียนั้นสามารถพูดสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วนั้นตำรวจที่พาเขามาส่งที่โรงพยาบาลก็มาเยี่ยมเพื่อจะสอบปากคำเขาอูเสียก็เริ่มถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าพบตัวเขาได้ยังไงตำรวจคนนั้นก็บอกเพียงแต่ว่ามีชาวบ้าน 2-3 คนพบเขาอยู่บนแพไม้ไผ่ที่แม่น้ำในเขตของอำเภอหลานเถียนบนตัวของเขานั้นมีบาดแผลอยู่ทั่วตัวแต่ก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วอูเสียฟังแล้วก็งงเพราะจำได้ว่าตัวเขาเองนั้นตกมาจากน้ำตกก็ควรจะถูกพัดขึ้นตะลิ่งถึงจะถูกแต่ทำไมถึงนอนมาอยู่บนแพไม้ไผ่ได้และอำเภอหลานเทียนก็อยู่ไกลจากช่องแคบเจียจือโกถึง 70-80 ลี้ขณะที่เขายังงงไม่หายนั้นตำรวจก็เริ่มสอบปากคำเขาอูเสียจึงแต่งเรื่องปีนเขาให้ปากคำกับตำรวจไปจากนั้นก็โทรศัพท์หาหวังเหมินให้มาที่ซีอานเอาเงินกับเสื้อผ้ามาด้วยหลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วเขาก็ให้หวังเหมินซื้อโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กมาให้แล้วก็ถามว่าที่ร้านนั้นเป็นยังไงบ้างหวังเหมินบอกว่าเรียบร้อยดีแต่ว่าพ่อของเขานั้นตามหาตัวเขาอยู่หลายรอบอูเสียจึงโทรกลับบ้านเขาได้คุยกับแม่แทนเพราะว่าพ่อนั้นไม่อยู่พอถามถึงอาสามแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้ข่าวคราวอะไรของอาสามเลยหลายวันต่อมาเขารื้อสมุดไดอารี่ของเล่าหยางในชุดปีนเขาขาดวิ่นของตัวเองแต่ก็พบว่ามันแช่น้ำจนอ่านไม่ออกแล้วพอลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่พบอะไรเลยจนสุดท้ายเขาต้องวาดภาพต้นไม้สำริดแล้วก็ส่งไปถามเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่าแต่มีฉบับหนึ่งส่งมาจากอเมริกาเขาเป็นเพื่อนของพ่อเขาเขียนบอกในอีเมลว่าต้นไม้สำริดนี้เรียกว่าเสาเคยขุดพบเพียงท่อนเดียวในเหมืองถ่านหินของฝานจือฮั่วเมื่อปี1984จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเอกสารอ้างอิงใดว่าสิ่งนี้มีไว้ใช้ทำอะไรแต่อ้างอิงจากคัมภีร์ภูเขาทะเลบางส่วนนั้น
ได้พูดถึงสิ่งนี้ว่าใช้ในกิจกรรมการล่างูจูจิ๋วยินโดยใช้เลือดล่อมันออกมาจากใต้ดินแล้วก็ฆ่าเอามาทำเทียนไขซึ่งสมัยนั้นแหล่งกำเนิดแสงนั้นหายากมากแล้วก็เป็นสิ่งล้ำค่าและเนื่องจากงูชนิดนี้อาศัยอยู่กับเสาไม่มีโอกาสใช้ตามองตรงดังนั้นดวงตาทั้งสองข้างจึงกลายพันเหมือนกับปลาซีกเดียวแต่ถึงแม้การวิเคราะห์จะมีเหตุผลแต่ก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมการสัมผัสกับต้นไม้สำริดจึงทำให้มีพลังวิเศษอูเสียนั้นยังคล่องใจจึงเขียนอีเมลถามอีกว่าเคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับพลังวิเศษของต้นสำริดในประวัติศาสตร์บ้างหรือเปล่าเขาก็ตอบกลับมาพร้อมกับแนบไฟล์เป็นภาพกระดาษเก่าๆซึ่งเป็นเนื้อหาในนวนิยายรุ่นเก่าเรื่องราวนั้นเป็นเหตุการณ์สมัยฮ่องเต้เฉียนหลงยุคราชวงศ์ชิงที่มีคนส่งหีบหินอ่อนลายมังกรเข้าวังฮ่องเต้เรียกประชุมหลังจากนั้นทุกคนก็ไม่มีใครตายดีอูเสียลองดูช่วงเวลาน่าจะเป็นหีบใบเดียวกันกับที่เขียนอยู่ในบันทึกเหอมู่ของหลี่ผีผาผู้ที่ขุดหีบหินอ่อนลายมังกรขึ้นมากับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนั้นล้วนตายหมดก็แสดงว่าฮ่องเต้ต้องการปกปิดความลับอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ส่วนจดหมายอีกฉบับหนึ่งนั้นมาจากอารองเขาสันนิษฐานว่าการฆ่าจูจิ๋วยินเพื่อเอาไปเคี่ยวน้ำมันมังกรนั้นทำไปเพื่อถวายเป็นบรรณาการแก่ฮ่องเต้เพื่อเอาไปใช้ปรุงยาหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องและจากการสำรวจฐานล่างสุดของสุสานจินซีมีโลหะขนาดใหญ่ล้อมรอบสุสานไว้ทั้งหมดผู้ควบคุมการก่อสร้างก็น่าจะมาจากชนเผ่านอกที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้าแต่ว่าอารองนั้นเป็นแฟนของจินซีอูเสียจึงไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่หนึ่งเดือนต่อมาอูเสียออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเมื่อดูกล่องปริศนีก็พบจดหมายด่วนฉบับหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งเนื้อความในจดหมายเมื่อเขาเปิดอ่านดูมีอยู่ว่าเหล่าอูเดาออกไหมว่าฉันเป็นใครใช่แล้วฉันยังไม่ตายหรือจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าฉันคืนชีพอีกแล้วฉันเสียใจนะที่ดึงนายเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้แต่นายเป็นคนเดียวจริงๆที่ฉันไว้ใจได้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ต้องจบลงเท่านี้ฉันดีใจนะที่เคยเป็นเพื่อนกับนายนายอยากรู้ใช่ไหมว่าเมื่อ3 ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่3 ปีที่แล้วฉันกับญาติผู้พี่คนหนึ่งไปสืบเสาะเบาะแสกันแถบเนินเขาฉินหลิงอาศัยตำนานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่จนเจอโพรงต้นไทรโพรงหนึ่งพวกเราเสี่ยงมุดเข้าไปเหตุการณ์ต่อมาไหนก็รู้แล้วโดยจบลงตรงที่ฉันถูกขังอยู่ในถ้ำตอนนั้นฉันสิ้นหวังแล้วแม้จะยังไม่ตายทันทีแต่การมีชีวิตอยู่นั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าใช้ชีวิตอยู่ใต้ภูเขาลึกในซอกหินที่คับแคบมืดสนิทไม่มีวันได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันความทุกข์ทรมานนั่นไหนก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วฉันอยู่ในความมืดถึง4 เดือนเต็มตลอด4 เดือนนี้มันคือนรกทั้งเป็นแต่ว่าอาศัยช่วงเวลาเดียวกันนี้ฉันคิดทบทวนไม่หยุดแล้วฉันก็ได้รู้ว่าพลังนี่มันเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกเช่นถ้าฉันอยากให้บนหินมีประตูฉันก็ต้องทำให้ตัวเองเชื่ออย่างสนิทใจก่อนว่าบนหินมันมีประตูอยู่ของมันตรงนั้นจริงๆไม่อย่างนั้น
ต่อให้นึกจนหัวแตกประตูก็ไม่เกิดแต่คนเราน่ะก้องจิตใต้สำนึกไม่ได้หรอกดังนั้นการใช้พลังวิเศษนี่จึงต้องถูกชี้นำมันเป็นเรื่องที่ยากมากฉันเคยบอกนายแล้วว่าหากชี้นำผิดพลาดหรือเกิดการเบี่ยงเบนวัตถุที่เสกออกมาก็จะกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้น่าสะพรึงกลัวมากฉันทำการทดลองไม่หยุดจนค่อยๆจับหลักได้หน่อยๆแต่เวลานี้เองฉันก็พบว่าพลังนั้นจะค่อยๆเสื่อมถอยตามกาลเวลาจนหายไปในที่สุดความรู้สึกนี้มันชัดเจนมากเหมือนกับคนที่ค่อยๆรู้สึกล้ารู้สึกเพลียฉันตระหนักว่าถ้าไม่หาทางออกไปให้ได้ฉันจะต้องอดตายอยู่ในนี้เป็นแน่ในช่วงที่สิ้นไร้ไม้ตอกนั้นฉันก็ลองใช้พลังนั่นก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาซึ่งก็ไม่นึกว่าจะทำสำเร็จจริงๆฉันตกใจตัวเองมากเพราะอยู่ดีๆฉันก็พบว่าตัวเองมาอยู่นอกถ้ำในตอนนั้นน่ะฉันไม่รู้ตัวหรอกว่าฉันเป็นตัวจำลองความทรงจำทุกอย่างของฉันน่ะเหมือนกันทุกประการกับตัวจริงดังนั้นพอเขาส่งเสียงเรียกฉันไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยว่าตัวฉันเองนั้นเป็นตัวปลอมเขาเริ่มด่าฉันกล่าวหาว่าฉันต้องการอยู่บนโลกนี้แทนเขาบอกว่าจะใส่ให้ฉันหายไปฉันกลัวมากรู้สึกว่าไอ้ตัวในถ้ำนั่นมันเป็นตัวสัตว์ประหลาดดังนั้นฉันจึงไม่สนใจว่าตัวเองในถ้ำจะตะโกนด่าว่ายังไงฉันไปหาดินระเบิดมาแล้วก็ถล่มถ้ำนั้นจนมันพังราบเป็นหน้ากลองความจริงก็คือฉันรู้ตัวเองดีว่าเป็นตัวก๊อปปี้แต่จิตใต้สำนึกของฉันน่ะมันไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ฉันจึงเลือกวิธีทำลายฉันฆ่าตัวฉันเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันแค่ฆ่าตัวปลอมของฉันเท่านั้นส่วนพลังวิเศษที่ต้นไม้สำริดมอบให้นั้นมันมีเวลาสั้นมากฉันจึงเอาก้านต้นไม้สำริดออกไปด้วยก้านหนึ่งใช้ทางลับใต้ต้นไม้กลับออกมาฉันคาดหวังว่าการพกพาส่วนหนึ่งของต้นทองสำริดติดตัวไปด้วยจะช่วยยืดเวลาพลังวิเศษของฉันให้นานขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้กลับไปถึงด้านนอกสำเร็จภายหลังก็พิสูจน์แล้วว่าความเข้าใจของฉันนั้นมันถูกต้องฉันกลับมาถึงข้างนอกขุดเอาสมบัติที่ขุดได้ก่อนหน้านี้ติดตัวไปด้วยแต่ก็กลัวก้านทองสำริดจะเป็นเป้าสายตาจึงฝังมันเอาไว้จากนั้นก็กลับเข้าเมืองซีอานหาตลาดปล่อยของในมือเสียดายที่ระหว่างปล่อยของฉันโดนตำรวจนอกเครื่องแบบจับได้ในร้านขายวัตถุโบราณเรื่องต่อจากนั้นนายก็รู้แล้วฉันกลับถึงบ้านแม่ฉันเสียไปแล้วเรื่องพวกนี้ฉันไม่ได้หลอกนายยังมีบางเรื่องที่ฉันจำเป็นต้องบอกนายก็คือการได้พลังวิเศษนี้มาใช่ว่าจะได้มาเปล่าๆความจำของฉันน่ะมันแย่มากเรื่องราวหลายอย่างฉันต้องจดมันเอาไว้จึงจะจำได้นี่ก็คือผลข้างเคียงของการใช้พลังนี้ความจริงแล้วฉันควรจะดูแลนายตลอดทางได้เป็นอย่างดีทำให้นายช่วยทำความต้องการของฉันบรรลุโดยที่นายไม่รู้ตัวแต่น่าเสียดายก็คือตลอดเวลา3ปีมานี้ฉันลืมอะไรไปเยอะมากอย่างเรื่องกลับออกมาได้ยังไงฉันก็จำไม่ค่อยได้แล้วตลอดทางจึงเกิดพิรุธมากมายฉันคำนวณดูแล้วนับจากนี้อีก2หรือ3ปีฉันก็อาจจะถึงขั้นสูญเสียความทรงจำโดยสมบูรณ์
ตัวนายก็มีพลังวิเศษนั่นด้วยฉันไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับนายหรือเปล่ารักษาตัวด้วยนะเพื่อนจากการคำนวณของฉันพลังนี้อาจจะตกค้างอยู่กับตัวนายหลายปีแต่ก็จะอ่อนแรงมากจนแทบไม่รู้สึกตัวเล่าหยางอูเสียอ่านจดหมายจนจบเขาถอนในใจเฮือกใหญ่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีในซองจดหมายยังมีรูปถ่ายใบหนึ่งเป็นรูปของเกล้าหยางกับคุณแม่นั่งอยู่บนเรือข้างหลังเป็นมหาสมุทรน่าจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแม่ของเขานั้นสวยมากแล้วก็สาวมากเมื่อถ่ายรูปคู่กันจึงดูเหมือนคู่รักกันมากกว่าอูเสียตั้งใจดูดีๆอีกทีก็ยังรู้สึกว่าใบหน้าของแม่ของเล่าหยางนั้นมีอายประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งดูน่าสะพรึงกลัวอย่างบอกไม่ถูกหรือว่าบางทีเขานั้นอาจจะแค่คิดมากไปเองค่ะก็จบบทที่1ลงตรงนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนต้นไม้เทพเจ้าก็สรุปปิดท้ายด้วยจดหมายของเล่าหยางพลังที่หลงเหลืออยู่ในตัวของอูเสียจะเป็นยังไงต่อไปแล้วอูเสียจะเจออาสามหรือเปล่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าต้องฟังกันต่อในบทที่2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยทักทายอัปเดตข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กนะคะ PEACS-IBWOK แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ